หลังผ่านพ้นการเลือกตั้งมานานเกือบ3เดือนครับเชื่อว่าตอนนี้ประเทศไทยใกล้ได้รัฐบาลใหม่แล้วนะครับหลังจากมีการเดินเกมทิ้งไหวทิ้งพริบกันมาตลอดครับซึ่งทางกรุงเทพธุรกิจนะครับมีการสำรวจความคิดเห็น100 CEO ชั้นนำของประเทศไทยในหลากหลายธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับว่าเขาอยากเห็นโฉมหน้าโฉมตาของรัฐบาลใหม่เป็นอย่างไรบ้างอยากให้ใครมาเป็นนายกรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งแก้ไขจะต้องมีอะไรบ้างครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้กระแสของพรรคเพื่อไทยมาแรงมากๆหลังจากได้รับไม้ต่อจากก้าวไกลมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครับผลสำรวจพบว่าบรรดา CEO อยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดและเมื่อถามว่าอยากเห็นพรรคการเมืองใดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลปรากฏว่า 60.2% อยากให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลตามมาด้วยพรรคก้าวไกล 25.5% รวมไทยสร้างชาติ 7.1% ภูมิใจไทย 4.1% พลังประชารัฐ 2% และประชาธิปัตย์ 1% เมื่อถามว่าอยากได้ใครเป็นนายกCEO เกินครึ่ง 66.3% อยากให้คุณเศรษฐาทวีสินนั่งเก้าอี้นายกคนที่30ของประเทศไทยตามด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 9.5% และคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรอีก1แคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทย 8.4% ในหัวข้อนายกนะครับไม่ได้มีชื่อของคุณพิธาเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับเนื่องจากมีประเด็นนะครับไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาโหวตนายกรอบ2ได้และเมื่อเราถามต่อนะครับว่าหากได้รัฐบาลใหม่แล้วสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขคืออะไรปรากฏว่าบรรดา CEO ก็เห็นตรงกันนะครับว่าอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนสำหรับนโยบายที่รัฐบาลใหม่ต้องทำทันที CEO เห็นตรงกันเกือบ 90% คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรองลงมา 59% คือการปรับปรุงกฎหมายด้านเศรษฐกิจให้ทันสมัยและ 52% มองว่าควรดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอีก 42% อยากให้รัฐบาลใหม่สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟความเร็วสูงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกรวมถึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอลการรับมือกับปัญหาความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ขณะเดียวกัน CEO ส่วนหนึ่งเห็นว่ารัฐบาลใหม่ควรมีแนวทางในการสนับสนุน SME และสตาร์ทอัพและหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนการประกันรายได้เกษตรกรสร้างให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับ Health and Wellness ของโลกขณะที่บางส่วนมองว่าภาครัฐควรต้องปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับการทำงานของภาคเอกชนและมี CEO อีกราว 30% ระบุว่าอยากให้รัฐบาลใหม่เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันครับบรรดา CEO เขาก็กังวลนะครับว่ายิ่งการจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อลากยาวออกไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครับในการสำรวจครั้งนี้ CEO ส่วนใหญ่มองว่าหากการเมืองลากยาวไม่ชัดเจนจะกระทบเศรษฐกิจมากถึงมากที่สุดโดย CEO 41% มองว่าหากสถานการณ์การเมืองยืดเยื้อจะกระทบเศรษฐกิจมากขณะที่ 38% มองว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากที่สุดเมื่อถามต่อว่าจะกระทบเศรษฐกิจในด้านใดบ้าง 39%มองว่าจะทำให้ความเชื่อมั่นของต่างชาติลดลงรองลงมา 38% จะทำให้ประเทศไร้ความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและ 18% มองว่าจะกระทบต่อการจัดทำงบประมาณประจำปี 2567เมื่อถามว่าเตรียมแผนธุรกิจเพื่อรับมือสถานการณ์การเมืองที่ยืดเยื้ออย่างไร 37.4% มองว่าคงต้อง wait and see รองลงมาคือชะลอการลงทุนขณะที่ CEO บางส่วนระบุว่าสถานการณ์แบบนี้ควรต้องเก็บเงินสดเอาไว้รวมถึงอาจต้องมีการวางแผนงบประมาณใหม่หากรัฐบาลจัดตั้งได้ล่าช้ามาต่อดูนโยบายเศรษฐกิจนะครับที่อยากให้ว่าที่รัฐบาลใหม่เร่งทำมากที่สุดก็มีหลากหลายเรื่องครับทั้งเรื่องของหนี้ครัวเรือนซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญนะครับที่เกาะกินสังคมไทยมานานรวมไปถึงนะครับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจรวยกระจุกจนกระจายรวมไปถึงนะครับการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศครับนโยบายด้านเศรษฐกิจที่บรรดา CEO ส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลใหม่ต้องให้ความสำคัญและทำอย่างเร่งด่วนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและหนี้เสีย 64% รองลงมา 60% คือต้องมีนโยบายที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศขณะที่ 58% อยากให้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ 54% มองว่าอยากให้เร่งนโยบายการลงทุนภาคเอกชนในประเทศและมากกว่า 31% ต้องการให้เปิดตลาดการค้าต่างประเทศใหม่ๆพร้อมรับมือกับความท้าทายทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และเร่งนโยบายเรื่องของความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมขนาดเดียวกันบรรดา CEO เกินครึ่งคาดหวังอยากเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ 2-3%
นอกจากนี้ครับบรรดา CEO นะครับก็มีข้อเสนอแนะอีกหลายข้อเลยครับที่ต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆอยากฝากไปถึงว่าที่รัฐบาลใหม่ครับในการสำรวจครั้งนี้ยังได้มีการถามความเห็นว่า8พรรคร่วมควรที่จะยืนหยัดตั้งรัฐบาลต่อไปหรือไม่ปรากฏว่า 51.5% อยากให้8พรรคเดิมร่วมจัดตั้งรัฐบาลต่อไปและ 48.5% บอกว่า8พรรคการเมืองไม่ควรที่จะยืนหยัดตั้งรัฐบาลขณะที่เกือบ 70% บอกว่านายกไม่ควรมาจากคนนอกและ CEO 31% เห็นว่าควรหานายกคนนอกหากการเมืองติดทางตันหาทางออกไม่ได้ขณะเดียวกัน CEO เกิน 80% ไม่เห็นด้วยที่จะรอไปอีก10เดือนเพื่อให้สว.พ้นวาระแล้วค่อยเลือกนายกใหม่นอกจากนี้บรรดา CEO ยังมีข้อเสนอแนะในหลายประเด็นที่น่าสนใจเช่นอยากให้รัฐบาลใหม่ทำงานทันทีเร่งอนุมัติโครงการลงทุนต่างๆที่รออยู่รวมทั้งทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับ EU และประเทศอื่นๆให้เสร็จโดยเร็วและรัฐบาลใหม่ควรตั้งทีมเศรษฐกิจโดยดึงคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเข้ามาแก้ไขปัญหานอกจากนี้อยากให้รัฐบาลใหม่สานต่อนโยบายที่ดีโดยปราศจากอคติเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและสตาร์ทอัพในเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กไม่เสียเปรียบภายใต้กฎเกณฑ์กติกาเดียวกันรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปรับเปลี่ยนการเก็บภาษีบริษัทและภาษีบุคคลธรรมดารวมถึงการขยายฐานเก็บภาษีให้กว้างขึ้นแก้กฎหมายองค์กรอิสระที่ไม่เป็นประโยชน์และขัดแย้งกับกฎหมายเดิมนี่ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับทุกท่านเองคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของทางกรุงเทพธุรกิจครับ